เอาวันนี้ด้านหลังหน้าจอของเรานะคะก็เรียกว่า,เ,าเป็นเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นของหมออ,องปฏิพัทธ์รองประธานสภาคนที่หนึ่งนะคะ,คะจากพักก้าวไกลนะอย่างที่ทราบกันดีว่าหมออ,องเนี่ยอยู่พักก้าวไกลนะน้องนานา,นาแต่มีอยู่ตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งประเด็นประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงว่าจะมีการย้ายพักไหม เพราะว่าถ้าก้าวไกลเองเนี่ยเขามีได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านไงอ๋อแล้วประเด็นต่อมาเรื่องไปดูงานที่สิงคโปร์ค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะแล้วก็มีกรณีของคุณพิธาเริ่มต้นที่คุณพิธาเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอ๋อลืมคุณนภวิษส,สวัสดีค่ะเป็นสมาชิกของเราแล้วก็ใครอยากจะสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถสมัครได้ไดซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ หลักสิเท่านั้นเองนะคะอาจทักถ่ายกันเข้ามาสวัสดีนะคะ600กว่าท่านแล้วนะคะเดี๋ยวย้อนไปเมื่อวานหน่อยนะคะที่โคราชนะคะคุณพิธาเนี่ยโฟนอินค่ะประกาศพร้อมเป็นนายกสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้อนะคะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเดอะอิมพีเรียนอำเภอเมืองจังหวันดนครราชสีมาศูนย์ประสานงานของพรรคก้าวไกล โคราชเขาจัดกิจกรรมนัดหมายสมาชิกก้าวไกลพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นกับสอสอนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็หลายๆท่านเลยนะคะแล้วก็มีเ,เรียกว่าดอมส้มโคราชกว่า100ท่านนะคะเข้ามาพูดคุยกับคุณพิธาน,นี่ค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้ซึ่งคุณพิธาใช้ระบบเรียกว่าโฟนอินเปิดกล้องนะน้องนา,นานานี่นะคะดูลุกสบายสบาย ใส่เสื้อยืดดูสบายๆนะคุณพิธานะคะคุณพิธาบอกว่าก็ขอขอบคุณการทำงานอย่างหนักในช่วงก่อน14พฤษภาคมทำให้เราสามารถเจาะไข่แดงซึ่งเป็นศูนย์กลางของโคราชได้สอสอไป3เขตนะคะในฐานะที่เราเป็นพักใหม่เป็นพักที่ถูกบทขยี้แล้วก็ถูกยุบพักมาประสบการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองนี่เขาพูดถึงระยองด้วยก็แสดงเห็นว่าการเมืองมีการปรับฐานคะแนนความนิยมสรับแฟนการเมืองที่รู้สึกผิดหวังและรู้สึกอก,อกหัก ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่สนับสนุนพักพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะคะนี่นะคะคุณพิธาก็ไม่แน่ใจมีเสียงไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะนี่คุณพิธาก็พูดหลายๆเรื่องนะคะกับทั้งสสโคราชเองแล้วก็ทั้งคนที่มาติดตามนะคนที่ชื่นชอบในส่วนของคุณพิ t าแล้วก็พรรก,ก้าไกลนะคะนี่บรรยากาศก็เมื่อวานนี้ก็เป็น ออถูกนําเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้อันนี้เราย้อนให้ดูนะคะอย่างผู้ประสานงานก้าวไกลโคลราชเนี่ยคุณพัทราการก็บอกว่าก่อนจะมีการประชุมวิสามันประจําปีในวันที่24กันยายนก็ได้รับภารกิจสําคัญให้ดูแลเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายจัดกิจกรรมให้สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยว่านําเสนออยากให้เป็นไปในทิศทางใดหรือต้องการให้จัดกิจกรรมที่สนับสนุนสมาชิกได้รับความรู้นะคะขณะเดียวกัน พอคุณพิธาเนี่ยโฟนอินที่นครขราสีมาใช่ไหมบอกว่าจะเป็นนายกข,ของทุกคนนะคะก็เลยทำให้มีความคิดเห็นจากคุณพร้อมพงษ์นพริตอดีโคศกพักเพื่อไทยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะ,ค,ะคือ ก็ได้รับฉายาว่าเด็ดพี่เนาะถ้าใครติดตามทางการเมืองมานะคะก็เด็ดพี่หล่อเหล้านะคะของเราเนี่ยก็ได้โพสต์นะคะเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่าอ่านแล้วขำความรู้สึกช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่ยังมาและเป็นเรื่องดีน่าชื่นชมค่ะถ้าทําได้จริงเพราะวันนี้มีรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนําสลายขั้วยุติความขัดแยง้งสงครามสีเสื้อเหลืองแดงนะคะาพาประเทศออกจากวิกฤตความขัดแย้งเกือบ20ปีแต่ยังถูกด้วยค่าด่าว่าโจมตีสารพัด จากกลุ่มผู้สนับสนุนสมาชิกก้าไกลเพราะว่าเมื่อกี้คุณพิธาเขาบอกว่าเขายินดีเป็นนายกที่จะสลายขั้วความขัดแย้งใช่ไหมคะแต่เด็ดพี่เด่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยขำอ่ะ เออ,อก็ตอนนี้เพื่อไทยก็ทําอยู่นี่ไงก็เป็นอยู่นี่ไงเพราะว่าเราก็จะเห็นใช่ไหมพี่เอืย้ยว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงตอนนี้เขาเหมือนเริ่มดีกันแล้วนะม,มีบางส,าส่วนขั้วอย่างนั้นใช่ไหมคะเริ่มดีกันแล้วค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณพร้อมพงศ์ก็ได้กล่าวตอนสุดท้ายอีกนะคะว่าห่วงอย่างเดียวการกระทำเนี่ยจะสวนทางกับคําพูดสมาชิกเก้าไกลาบางส่วนน่าจะมีความคิดสุดโตง่งน่าจะเหมือนกับว่า ก้าวข้ามความขัดแย้งคบหาใครเนี่ยก็ค่อนข้างยากคนจะเป็นนโยโายกรัฐมนตรีของทุกคนเนี่ยต้องสลายขั้วเนี่ยจะต้องเริ่มจากการมีเพื่อนก่อนนะต้องรับฟังทุกฝ่ายนะไม่ใช่มีพฤติกรรมที่เก่งคนเดียวดีพรรคเดียวไม่คบเพื่อนเพื่อนไม่คบอย่างล่าสุดเลยเนี่ยก็บอกว่าพูดในสภาผมไม่มีพี่ชายจุดๆๆจุด,จดแบบนี้เอออ,อย่างเงี้ยก้าวไกลมีเขาก็บอกว่ามีความเป็นเหมือนกับว่า ก้าวร้าวหรือเปล่าแล้วจะมาสลายขั้วคนอื่นได้ยังไงไม่ใช่ว่าดีแล้วก็เก่งอยู่คนเดียวค่ะอ่านี่ก<ม>็เป<ม>็นความเห็นของจากคุณพร้อมพงศ์นะคะดรพร้อมพงศ์นพทริ์นะคะในเพจของคุณตั้มพร้อมพงศ์หรือว่าที่เรารู้จักกันดีที่นักข่าวรู้จักกันดีเรียกมีฉายาว่าเด็ดพี่นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้ติดต่อคุณพร้อมพงศ์ไว้แล้วแหละจะมาพูดคุยกับเราสดเดียวถ้ายังไงพร้อมแล้วเดีย๋ยวเข้ามาพูดคุยกันนะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ